นักร้องชายของวง Yes Indeed นะคะพอสนรากรอิสระวรางกูลแห่งวงดนตรีวัยรุ่นเปิดหมวกที่เคยทำสยามสแควร์แตกมาแล้วเขาเองเนี่ยไม่ได้มีงานแค่เล่นดนตรีเท่านั้นนะคะแต่ความดังและการเป็นไวรัลพางานอื่นๆเข้ามาด้วยค่ะงานพรีเซนเตอร์โฆษณารวมถึงอีเวนต์ต่างๆซึ่งหลายคนก็เพิ่งจะทราบค่ะว่าที่จริงน้องพอสเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินอิสระหากเซ็นสัญญาเตรียมเป็นศิลปินในสังกัด EXP Entertainment เอาไว้ก็มารู้กันในวงกว้างหลังจากที่ค่ายออกประกาศค่ะว่าพอสรับงานโดยไม่แจ้งต้นสังกัดนำไปสู่การฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังมีข้อมูลจากทางค่ายเพียงฝ่ายเดียวนะคะที่ร่อนข่าวหาสื่อหลายสำนักอ้างว่าทางผู้ปกครองของพอสนรากรได้เข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง EXP Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วยซึ่งทาง EXP Entertainment ยินยอมโดยไม่ได้มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดค่ะพร้อมกับเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยวแล้วก็ดำเนินงานไปแล้ว 90% โดยมีแพลนจะปล่อยในเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะแต่หลังจากที่พอสเนี่ยมีกระแสในโซเชียลช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองติดต่อขอยกเลิกสัญญาโดยการเจรจากับทีมผู้บริหารค่ะเมื่อ21มิถุนายน2565ก็จบลงนะคะด้วยการที่ EXP Entertainment ให้พอสเนี่ยได้ทำงานกับวง Yes Indeed ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานแล้วก็คิวงานให้ค่ายทราบด้วยค่ะต่อมา23มิถุนายนผู้ปกครองติดต่อมาขอยกเลิกสัญญาอีกครั้งตอนนี้ทางค่ายก็ยืนยันเช่นเดิมค่ะเนื่องจากได้มีการทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่ได้อยากให้เกิดการฟ้องร้องแต่ว่าทางพอสเนี่ยยังทำผิดสัญญานะคะรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบก็ทำให้บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายค่ะนี่คือเรื่องศิลปินกับเรื่องสัญญาที่เกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้งนะคะถ้าหากไม่เคลียร์กันให้ดีก็สร้างปัญหาได้มีความเห็นในสื่อออนไลน์ค่ะด้านนึงก็บอกว่าค่ายเนี่ยยืดหยุ่นให้พอสมควรแล้วที่ให้ไปเล่นเปิดหัวและยังมีคนตั้งคำถามว่าวงเนี่ยคงจะได้ข้อเสนอที่อื่นมาดีหรือเปล่าก็เลยอยากจะยกเลิกสัญญาด้านผู้กำกับหนังอะไม่เดี๋ยวชูเกียรติก็ให้ความเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเด็กๆจะให้ดีเนี่ยไม่ต้องรีบเซ็นถ้าไม่มีการประกันรายได้นะคะซึ่งฝั่งนักร้องหนุ่มพอสไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้โดยตรงค่ะเมื่อคืนมีลงสตอรี่นี้ค่ะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอดคืออย่าให้อะไรมาขัดขวางความฝันคุณแม้ว่าจะเจออะไรแย่ๆระหว่างทางก็ตามนะคะโดยความคืบหน้าเรื่องนี้มีทิศทางว่าจะต้องสู้คดีกันต่อค่ะก็รอข้อเท็จจริงจากทางฝั่งวงนะคะแล้วก็ฝั่งผู้ปกครองค่ะ